ขณะที่ล่าสุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับที่ตอนนี้ไปประชุมร่วมเวทีสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นครับก็โต้กลับคุณพิธาข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยฮะครับคุณเศรษฐายืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยทำงานเต็มที่นะไม่ได้ล่าช้าอย่างที่คุณพิธาบอกวันนี้ครับท่านนายกนายเศรษฐาทวีสินตอบคำถามสื่อมาจากญี่ปุ่นเลยครับกรณีที่ถูกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์วิพากษ์วิจารณ์ว่าการทำงานของรัฐบาลไม่มีรถแมพที่ชัดเจนยืนยันว่ารัฐบาลค่อนข้างชัดเจนทั้งเรื่องลดค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าน้ำมันพักหนี้เกษตรกรการท่องเที่ยวที่ทำทันทีส่วนเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตตอนนี้เรื่องอยู่ที่สำนักงานกฤษฎีกาแล้วยืนยันว่าตัวเองและคณะรัฐมนตรีรวมถึงคณะทำงานตั้งใจที่จะยกระดับชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นย้ำว่าจะเดินหน้าทำงานให้ประชาชนส่วนเสียงสะท้อนจากฝ่ายค้านคุณเศรษฐาบอกว่าพร้อมรับฟังเพราะก็เป็นตัวแทนของประชาชนครับก็รับฟังครับก็เดี๋ยวจะไปอ่านดูว่าท่านให้สัมภาษณ์อะไรนะครับอะไรที่มีประโยชน์อะไรที่เรายังไม่ได้ทำอะไรที่เรายังไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายค้านแล้วก็พรรคฝ่ายค้านเองก็เป็นส.ส.ก็เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับทางผมเองก็มีหน้าที่รับฟังนะครับแล้วยืนยันนะครับถ้าเกิดอะไรรับฟังแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วทำได้หรืออะไรที่ผมยังไม่ทำผมเต็มใจที่จะทำให้ครับคิดว่าแถลงคิดว่า3เดือนเนี่ยเป็นไงบ้างการทำงานของรัฐบาลนะครับก็อย่างที่ผมทำไปแล้วครับเราก็ทำงานตลอดนะครับผมเชื่อให้ประชาชนเป็นคนตัดสินดีกว่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องพูดว่าการตัดสินมันตัดสินก็ทุกวันอ่ะเนี่ยครับซึ่งตอนท้ายเนี่ยอย่างที่เราได้ยินไปเมื่อสักครู่ทางนักข่าวเนี่ยก็พยายามถามคุณเศรษฐาว่า3เดือนที่ผ่านมาประเมินการทำงานยังไงก็ยืนยันว่าทำงานตลอดอยากจะให้ประชาชนเป็นคนตัดสินดีกว่าเข้าใจว่าเป็นหน้าที่รัฐบาลเพราะว่าต้องแบกความหวังประชาชนเอาไว้เกือบ70ล้านคนส่วนที่นายพิธาเนี่ยบอกว่าหากรัฐบาลชี้แจงร่างพรบ.งบประมาณที่กำลังจะเข้าสู่สภาไม่ชัดเจนเนี่ยจะมีการยื่นอภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมติคุณเศรษฐาบอกว่าเป็นหน้าที่และสิทธิ์ของส.ส.ทุกคนที่จะตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วฝ่ายบริหารก็ทำหน้าที่ให้กระจ่างในทุกข้อสงสัยก่อนที่จะยืนยันเรื่องนี้ว่าเราให้ความสำคัญนะครับทั้งนี้หลังกลับจากญี่ปุ่นคุณเศรษฐามีการยื่นใบลาราชการเอาไว้19ถึง22ธันวาคมลาพักร้อนไปพักผ่อนกับครอบครัวที่ภูเก็ตเพราะตามกำหนดเนี่ยท่านนายกจะบินกลับจากญี่ปุ่น18ครับก็วันรุ่งขึ้น19ถึง22ก็พักร้อนต่อเลยอ๋อสัก4วันนะ4วันฮะ